วัสดีค่ะเป็นพ่อพี่น้องมาหาเราใหม่อันห่างคลองเนาะจ้ะมาจากคลองเนี่ยค่ะอันป้าเนาะใหม่เพิ่นก็สิอันยังก็เป็นคลองไปแล้วก็ลงไปสู่อันคลองใหญ่เนาะจ้ะอันนี้เป็นคลองหน่อยเนาะจ้ะคลองต้นไผ เอิ้นเรียกเพิ่นว่าคลองต้นไผ่เนาะจ้ะไปเบิ่งกันเลยเนาะจ้ะเนาะดูจ้ะเฮ็ดก่อเพิ่นเนาะจ้ะน้องบ่ใหญ่ดอกอันนี้ตุ้มคล้องพัดอันยังก็พลาสติกมาห่มเพิ่นเนาะจ้ะกำลังพอดีงามตู้หมูอยู่
ิ่งเห็ดขอนขาวเนี่ยจ้ะโอ้คุณน่ะเอิ่นมาบ่ทันเนาะจ้ะคุณน่ะป้าสะอ่อนเด้แต่ว่าเพิ่นแก่แล้วเนาะเอิ่นน่ะเสียดายจ้ะโอ้ทั้งปลายพุ่นก็แห้งหลายเนาะจ้ะหลายคักตายตายตายเสียดายคักเอาบ่ได้แล้วจ้ะเพิ่นเฒ่าแล้วติดปียังอ่ะอึ๊บโอ้ยหนูใหญ่เนาะปั๊มเอาใหญ่คักนี่จ้ะเอิญจะเอาไปเฮ็ดหน่อไม้ส้มเนาะจ้ะที่เอิญนั้นเฮ็ดไว้กับอันเพื่อนเพิ่นนั้นอยากกินเอิญก็เลยเอาไปให้เพิ่นเบิดเอิญว่าสิพาพี่น้องกลับบ้านแล้วเนาะจ้ะเหนื่อยละโอ้ยไม้ไผ่หนีบตูดนี่จ้ะหน่อใหม่ของเอิญเนาะจ้ะอันหน่อยาวก็มีเด้อจ้ะเอิ้นจะเอาไปเฮ็ดน้อไม้ส้มเนาะเพราะว่าอันของที่เอิ้นเฮ็ดไว้เพื่อนอยากกินน้อไม้ส้มเอิ้นก็เลยเอาให้เพิ่นเบิดซะ เจ้าของก็เลยบ่มีกินก็เลยเอาไปเฮ็ดจัก 2-3 หน่อเนาะจ้ะที่เฮ็ดไว้อันเบิดแล้วให้หมู่นํากินนําเนาะจ้ะเนาะถ้าจังได๋คลิปนี้เอิ้นก็สิไว้ซ้ำนี้ก่อนเนาะจ้ะเนาะเอิ้นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เอิ้นแล้วในเด้อจ้ะขอบพระคุณหลายๆเด้อจ้าที่เมตตาเอิ้นมาตลอดเนาะจ้าสวัสดีค่ะ